่อกันที่การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ Women Amateur Asia Pacific หรือว่า WAAP จัดเป็นครั้งที่6ที่สนามสยามคันที่คลับพัทยาวอเตอร์ไซด์จังหวัดชลบุรีค่ะรายการนี้มีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ90คนจาก22ประเทศสมาชิกเข้าร่วมนะคะส่วนสาวไทยเราลงแข่งขันทั้งหมด8คนค่ะแล้วก็ทำผลงานได้ดีพาเรทผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายได้ทุกคนเลยค่ะผลการแข่งขันหลังจากจบวันที่3หวูชุนเว่ยจากไต้หวันซึ่งเป็นผู้นำเมื่อวานนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องเลยทำเพิ่มได้6อันเดอร์พาจาก6โบดี้6เบอร์ดี้แบบไม่มีโบกี้นะคะสกอร์รวม18อันเดอร์พายังรักษาตำแหน่งผู้นำเหนียวแน่นค่ะมีเรียนเน่มิคาเอล่ามาลิซี่จากฟิลิปปินส์แซงขึ้นมาอยู่อันดับที่2หลังจากวันนี้ทำเพิ่มได้9อันเดอร์พาสกอร์รวม3วัน14อันเดอร์พาตามหลังผู้นำอยู่4สโตรกขณะที่นักกอล์ฟไทยเราผลงานดีที่สุดนะคะนั่นก็คือพิมพ์พิสารับรองอยู่อันดับที่5ค่ะสกอร์รวม12อันเดอร์พาฝากฝั่งน้องแอลล่าแกลิสกี้แชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ววันนี้ทำสกอร์เพิ่มไม่ได้เลยค่ะรวมมี2อันเดอร์พาเท่าเดิมอยู่อันดับที่29ร่วมกับพิมพ์พิสาศรีสุธรรมพักกัน